ิธีการดูไอติมว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอะค่ะดูยังไงอะคะคือญี่ปุ่นเขาพูดเลยว่ามีไอติมเทียมกับไอติมจริงแล้วเคยรู้ไหมคุณกินเทียมอยู่หรือกินแท้อยู่อันที่อันตรายที่สุดคือเบอร์2กับเบอร์3ในไอติมเนี่ยมันจะมีสารที่ชื่อว่า emulsifier มีคำถามค่ะครับไอติมไม่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะอาจารย์ไอติมเนี่ยคุณรู้ป่าวมันมีอยู่4อย่างแบบไหนดีต่อสุขภาพแบบไหนไม่ดีต่อสุขภาพคุณเคยรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้มันมีงี้คือญี่ปุ่นเขาพูดเลยว่ามีไอติมเทียมกับไอติมจริงอันไหนคือไอติมเทียมอันไหนคือไอติมจริงรู้ไหมไม่มีใครบ้างที่ไม่เคยกินผมว่าทุกคนต้องเคยกินมาก่อนแล้วเคยรู้ไหมคุณกินเทียมอยู่หรือกินแท้อยู่ก็เดายากนะคะเดายากเนาะโดยเฉพาะเวลาเราไปปาร์ตี้หรือพาลูกๆพาหลานๆไปกินของอร่อยหลังอาหารอร่อยๆเนี่ยให้เขากินของดีหรือให้กินพิษอยู่ผมเขียนตารางไว้แล้วให้เพื่อนๆได้เห็นนะลายมือสวยงามมากเดี๋ยวผมให้ดูเลยนี่ผมเริ่มอธิบายนะครับ1ก็คือไอศกรีมแท้นะฮะอันที่2คือไอศกรีมผสมนม3แปลจากภาษาญี่ปุ่นครับไอศกรีมดัดแปลงและ4คือไอศกรีมน้ำแข็งไอศกรีมธรรมดานี้นะจะมีผงนมเนี่ยมากกว่า 15% อันที่2คือไอศกรีมนมจะมีผงนมเกินกว่า 10% แต่ไอศกรีมดัดแปลงจะมีมากกว่า 3% เท่านั้นส่วนไอศกรีมน้ำแข็งก็ไม่มีนมผสมเลยมาดูน้ำมันกันส่วนน้ำมันนี้ไอศกรีมธรรมดาจะมีน้ำมันเกิน 8% ส่วนไอศกรีมนมจะมี 3% เท่านั้นส่วนไอศกรีมดัดแปลงจะไม่มีไขมันจากนมผสมเลยและแน่นอนไอศกรีมที่เป็นน้ำแข็งก็จะไม่มีไขมันผสมเลยตรงไหนอันตรายที่สุดรู้มั้ยอันที่อันตรายที่สุดคือเบอร์2กับเบอร์3เบอร์2เบอร์3พ่ออะไรถึงอันตรายครับก็เพราะว่าดูเทียบว่าตรงนี้เขาใส่อะไรแทนไขมันทานครับไอศกรีมธรรมดาเนี่ยจะไม่ใส่ไขมันทานเพราะอะไรครับเพราะมันมีความกลมกล่อมของความเป็นนมอยู่แล้วแล้วก็มีความกลมกล่อมของการเป็นน้ำมันจากนมอยู่แล้วแต่เบอร์2ดูเทียบว่าเขาใส่น้ำมันพืชหรือใส่พวกความกลมกล่อมโดยการใช้น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันอะไรก็แล้วแต่อาจจะใส่น้ำมันพวกไขมันทานอะไรต่างๆด้วยโดยเฉพาะเบอร์2เบอร์3เนี่ยอันตรายแต่เบอร์4ไม่ต้องใส่อยู่แล้วเพราะมันเป็นไอศกรีมที่ไม่ต้องการนมในพวกหวานเย็นไงใช่ไหมไอศกรีมแล้วไอศกรีมดัดแปลงคืออะไรคะไอศกรีมดัดแปลงเหรอฮะก็คือการใส่นมปลอมก็คือไม่ได้ใส่นมจริงดูมันมีนมเหมือนมีนมมันมีความกลมกล่อมไงแต่ว่ามันไม่ได้มีนมเลยแต่ใส่ไขมันทานให้รู้สึกว่ามันอร่อยกลมกล่อมรู้ไหมการที่ทำให้ไอศกรีมอร่อยจะทำไงทำไงคะก็คือการใส่น้ำตาลและใส่ความกลมกล่อมของความเป็นนมไงก็คือความกลมกล่อมของเนยแต่ใส่ไขมันทานแทนไขมันทานก็คือ LDL คือตัวที่อุดตันเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดอุดตันแล้วมีความดันสูงหรืออนาคตคือคอเลสเตอรอลสูงรู้ไหมคอเลสเตอรอลทำให้เกิดอะไรขึ้นอ่ะก็อุดตันเส้นเลือดสารที่ชื่อว่า emulsifier เคยได้ยินไหมไม่ค่ะ emulsifier คือตัวผสมระหว่างน้ำกับน้ำมันเข้ากันได้ดีไหมเข้ากันได้ยากเขาก็เลยใช้สารที่ชื่อว่า emulsifier คือการทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันได้ดีใส่เยอะคืออันตรายต่อสุขภาพและมีการปรับ pH ก็คือปรับกรดเป็นด่างให้มันอยู่ในนั้นให้มันเน่ายากแล้วไม่พอน้ำตาลเนี่ยใส่เยอะมากเพราะอะไรครับความเย็นเวลาเรากินเนี่ยมันอร่อยกำลังดีแต่พอมันละลายเมื่อไหร่มันจะหวานมากเลยโอ้โหมันจะน่ากลัวมากๆก็คืออาจจะร้ายแรงพอๆกับพวกน้ำมันลมเลยก็ได้นะฮะวิธีการดูไอติมว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอะค่ะดูยังไงอะคะดูยังไงเหรอของญี่ปุ่นนะดูที่ซองไงว่ามันเขียนว่าอะไรถ้าเขียนว่าทุกบุษยุชิยาบุระก็คือไขมันจากพืชอย่างเงี้ยมันจะมีเขียนก็รู้เลยว่าของปลอมไม่ใช่มาจากนมจริงๆของดีก็คือใช้นมจริงใช้น้ำมันจากนมก็ทำให้กลมกล่อมแต่ถ้าไขมันจากพืชหรือมีค่าปรับ pH หรือใส่ไขมันท้าเลยเราจะรู้ตรงนั้นแต่ไม่รู้ประเทศไทยมีการเขียนข้างหลังหรือเปล่าผมไม่รู้นะอ่ะอีกอันหนึ่งเวลาคุณไปกินไอติมร้านอร่อยๆอ่ะเขามีการเขียนไหมว่ามีไขมันท้าเท่าไหร่มีอันนี้เท่าไหร่มีไขมันจากที่นี่เท่าไหร่มีเขียนไหมไม่มีเขียนก็แสดงว่าเขาไม่มีกฎหมายให้เขียนไงคนที่จะรู้ได้คือใครก็คือพนักงานเขาจะรู้เพราะไม่มีการเขียนเลยนะยิ่งอันตรายใหญ่เลยก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็กินเดือนละครั้ง2ครั้งพออยากกินทุกวันนะผมเองเนี่ยซวยมาก่อนไม่รู้เรื่องเลยการกินไอติมมันมีนมอยู่ผสมมันดีต่อร่างกายนะที่ไหนได้ครึ่งนึงมันคือไม่มีนมที่เราไปซื้อกินตามร้านสะดวกซื้อราคาถูกๆอ่ะอันนั้นน่ะอาจจะไม่มีนมและอาจจะไม่มีน้ำมันจากนมก็คือเอาน้ำมันจากพืชเอาน้ำมันจากไขมันทานซึ่งจริงๆนมก็อันตรายอยู่แล้วนะในนมอ่ะคนเอเชียจะมีตัวย่อยสารที่ชื่อว่าเคซีนที่อยู่ในนมอ่ะออกมายากอยู่แล้วกินนมก็อันตรายกินไขมันทานก็อันตรายอีกนะไอติมเนี่ยไม่ค่อยอยากให้แนะนำแต่มันอร่อยมากเลยเนาะใช่ค่ะวิธีการเลือกคือการดูสลากของประเทศญี่ปุ่นมันจะมีนะครับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยทุกที่เลยบริษัทไอติมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถโทรไปถามได้ว่ามันเป็นไอติมที่มาจากไหนไขมันจากนมหรือนมจากพืชมีกี่เปอร์เซ็นต์เราสามารถโทรไปถามได้ประเทศไทยก็ถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ลองไปถามแต่ว่าคนหลายคนไม่รู้เรื่องนี้ไงก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆครับว่ามันเป็นประโยชน์ต่อคุณว่าถ้าเรากินแล้วเราอร่อยอร่อยๆไหนๆกินของที่เป็นไอศกรีมแท้จะดีกว่านะครับหรือไม่กินพวกหวานเย็นเลยที่มันเป็นไอติมที่เป็นน้ำแข็งเลยอ่ะมันจะมีสีสังเคราะห์อะไรต่างๆต้องระวังให้ดีครับเพราะไอติมพวกนี้มีความเสี่ยงการเป็นโรคอะไรต่างๆเยอะนะต้องระวังครับผมถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนสำคัญจงใส่ใจจากสุขภาพและการกินฝากใช้เยอะครับเพราะเรากินด้วยความอร่อยแต่ไม่มีความรู้หรือมีความรู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการเราต้องควรรู้กันนะครับเพราะอาหารเป็นตัวที่ทำให้อายุยืนหรือทำให้เกิดโรคเลยนะเป็นตัวสำคัญมากครับ